ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะคะวันนี้วันศุกร์อยู่กับท่านอาจารย์สุชาและน้องสิมานะคะพบเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะกับช่วงการโฟนอินแสดงความคิดเห็นของเรานะคะในเบรกที่2ของรายการของเรานะคะหลังเคารพธงชาตินั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีประเด็นทางการเมืองมาพูดคุยกันนะคะซึ่งตอนนี้น่าจะต้องมาพูดถึงกรณีที่มีการฟ้องร้องกันเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะหลายคนเนี่ยแน่นอนมองว่าจริยธรรมนั้นเป็นอะไรที่ร้ายแรงแล้วก็มาแรงมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่เป็นนักร้องถ้าไม่มาจับประเด็นนี้เนี่ยก็อาจจะตกเทรนด์ได้นะคะดังนั้นแล้วหลายคนเนี่ยก็ออกมาร้องไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งนั้นไปร้องฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปร้องอีกฝั่งนึงในขณะที่พักตัวเองโดนร้องก็ไปบอกเขาว่าไม่มีสิทธิ์มาร้องพักตัวเองนะให้มาสมัครสมาชิกพักก่อนแต่ลืมแหกตาดูไปคุณผู้ชมว่าคนในพักคนในป่าเนี่ยซึ่งอยู่ฝ่ายเดียวกันกับตัวเองก็ไปร้องคนอื่นเขาเหมือนกันนะฮะแม่ช่างเอามาตรฐานที่ไม่ได้มาตรฐานมาเป็นบรรทัดฐานในการวัดกันเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมสำหรับบางคนนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่าใครจะร้องใครพักไหนจะไปร้องพักอื่นหรือจะร้องพักตัวเองมันก็สามารถทำได้เนื่องจากนี่คือสิ่งที่ประชาชนสามารถทำการตรวจสอบได้ดังนั้นนะฮะก็ไม่ต้องมาพูดหรอกว่าทำไมถึงต้องมาร้องนะคะทีตัวเองไปร้องคนอื่นนะอาจารย์ประหลาดดีเนาะคนเรานะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องมาถามความคิดเห็นท่านอาจารย์นะคะว่าในส่วนของการเมืองหน้าที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันกับการที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของหมวดจริยธรรมที่หลายฝ่ายมีความกระตือรือร้นในการที่จะแก้ไขกันอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝากฝั่งฝ่ายค้านอย่างพรรคเดียวนะพรรคประชาชนนะคะเพราะว่าพลังประชารัฐเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราก็เชื่อว่าถ้ามีการแก้หมวดจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยน่าจะผ่านง่ายๆเลยนะฮะครับอาจารย์มองยังไงคะว่าในส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีการดำเนินการแก้ไขกันอยู่เนี่ยจะเป็นเกราะคุ้มภัยให้กับนักการเมืองปัจจุบันที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับหมวดจริยธรรมได้ไหมคะอาจารย์การแก้นะ การแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรารัฐธรรมนูญปี2560ฉบับนี้ผ่านการแก้มาครั้งหนึ่งแล้วสมัยที่ผ่านมารัฐบาลชุดที่ผ่านมาบานพลเอกประยุทธ์ ช่วงนั้นก็แก้เรื่องการเลือกตั้งจากสัดส่วนกลายมาเป็นปฏิลิตเหมือนเดิมนั่นแก้มาครั้งหนึ่งแล้วรายมาตราครั้งนี้มาแก้อีกแต่มาแก้ปัญหาเรื่องจริยธรรมเพราะว่าทุกพรรคโดนปัญหานี้หมดถูกตัดสินมีการฟ้องร้องเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองดังนั้นน่าจะเป็นภัยร่วมกันของทุกพรรคจึงคิดจะเสนอแก้รายมาตราก่อนความจริงแล้วการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้คนเห็นว่าเอาแก้รายมาตราเกี่ยวจริยธรรมแก้เพราะกลัวว่าตัวเองจะถูกตัดสินเรื่องจริยธรรมความจริงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรแก้ทั้งฉบับเพราะว่าแก้จริยธรรมอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าจริยธรรมหรือไม่จริยธรรมอะไรก็แล้วแต่มันยังมีข้อหาอื่นๆอีกเยอะ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จะกำจัดนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญปปช.ร่วมมือกันสามารถจะกำจัดได้ยุบพรรคได้กกต.ด้วยองค์กรอิสระพวกนี้ยังทำหน้าที่เพียงแต่ว่าถ้าตัดเรื่องจริยธรรมออกไปโอกาสที่จะรอด
ก็มีอยู่มากเพราะว่ามีออกมาแล้วว่าการตัดสินเรื่องจริยธรรมนี่ควรใช้เสียงรัฐศาลรัฐธรรมนูญ2ใน3ไม่ใช่ใช้เสียงข้างมากอย่างเดียวซึ่งจะทำให้ยากขึ้นแต่ปัญหาอื่นๆในทางการเมืองก็ยังคงมีเหมือนเดิมทงตัดสินกันเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเพราะว่าถ้าแก้จริยธรรมได้เพื่อให้รัฐบาลอยู่ยาวอย่างเดียวอยู่ได้ตลอดรอดขวังแต่ระบบการเมืองยังเป็นระบบเดิมเหมือนเดิมอันนี้เราก็เห็นแล้วว่าอาจจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับถ้าอาศัยการแก้รายมาตราไปเรื่อยๆอย่างนี้แก้เพื่อให้อยู่ได้ไม่ใช่แก้เพื่อให้ประเทศเจริญก้าวหน้าให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแต่แก้เพื่ออยู่ได้แน่นอนนักการเมืองมามีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วเห็นภัยร่วมกันแล้วตอนนี้มันแก้ไม่ยากหรอกแต่แก้แล้วมันจะ1ไม่ได้ประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยเพราะไม่ได้ทำให้ประเทศประชาธิปไตยมีความเป็นประชาธิปไตยสูงขึ้นอะไรเลย2การแก้ประเภทนี้เหมือนกับกินยาแก้ปวดนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวแค่นั้นเองตัวระบบการเมืองจริงๆมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันยังเป็นระบบเดิมที่พร้อมที่จะทำลายพลังประชาธิปไตยทั้งหมดนั่นไม่ก้าวหน้าไปไหนหรอกครับเพราะฉะนั้นถึงไม่มีเรื่องจริยธรรมแล้วก็ตามแต่ในสถานการณ์ต่อสู้ทางการเมืองของระบอบการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์กันระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการรัฐราชการนั้นยังต้องดำเนินต่อไปและรุนแรงยิ่งขึ้นแล้วไอ้พวกที่คิดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญระบาดรายมาตราไม่มีเรื่องการออกมาสอยนายกรัฐมนตรีสอยรัฐมนตรีเกี่ยวกับจริยธรรมการจัดตั้งรัฐบาลนั้นไม่ยากลำบากเพราะว่าจริยธรรมนี้ไม่ควรนำมาใช้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วการใช้จริยธรรมในทางการเมืองในระบบที่มาจากการเลือกตั้งนั้นยิ่งตอกย้ำความเป็นเผด็จการเพราะคำว่าจริยธรรมมันเป็นเรื่องที่มันเป็นนามธรรมล้วนๆวัดได้ยากว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนอันไหนคือจริยธรรมอันไหนคือผิดจริยธรรมร้ายแรงไม่ร้ายแรงระดับไหนระดับไหนมันไม่สามารถวัดได้ถึงขั้นนั้นในทางการเมืองยิ่งไม่ควรเลยที่เอาทุกอย่างตั้งแต่ประวัติอดีตมาจนอะไรทุกอย่างอย่างนั้นแล้วก็ปกครองแบบมัธิเบตโบราณเนี่ยดาลัยลามะผู้นำศาสนาก็เป็นผู้นำนี้ทาลิบันนี่ครับโคไมนี่นี่ครับเอาแบบนั้นมันใช้ไม่ได้ในระบบประชาธิปไตยไอจริยธรรมแบบนั้นจริยธรรมของนักการเมืองมันง่ายมันไม่ยากถึงขั้นนั้นนะถ้าคุณเป็นนักการเมืองประชาธิปไตยจริยธรรมของคุณก็คือรับใช้ประชาชนไม่ทรยศต่อประชาชนผู้เลือกตั้งต้องทำตามสัญญาประชาคมมันแค่นั้นไม่ได้มากมายไปกว่านั้นเพราะนักการเมืองลงมาแล้วเนี่ยมันจะไปทำสิ่งที่ทำร้ายประชาชนไม่ได้ฆ่ามนุษย์ก็คือการทำร้ายประชาชนทุกอย่างอะเรื่องผิดทั้งหมดอะการค้ายาเสพติดมันทำร้ายประชาชนดังนั้นถ้าคุณมาเป็นนักประชาธิปไตยสมัครเป็นส.ส.แล้วคุณจะทำร้ายประชาชนได้ไงเพราะคุณเกิดขึ้นมาจากประชาชนตำแหน่งหน้าที่ของคุณนั่นอะเพราะนั้นอันนี้มันมาตรฐานจริยธรรมก็มีแค่นั้นไม่ใช่มาเพิ่มเติมเอาเองว่าต้องเป็นคนวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ผิดศีลเลย
มีจริยวัตรพิเศษเหนือมนุษย์มันไม่ใช่เมื่อคุณเกิดจากประชาชนคุณก็อยู่เหมือนคนธรรมดานั่นแหละครับแต่เพียงคุณมีจริยธรรมในทางการเมืองรับผิดชอบกับผู้ที่เลือกตั้งคุณมาอะไรนี่มันมาเพิ่มเติมจะจนมาเหมือนกับคัดเลือกไอ้ลูกเขยของท้าวสามนอะไรมันไม่ใช่ครับมันผิดไปแล้วมันระบอบการเมืองอื่นเพราะประเทศไทยใช้ระบอบการเมืองอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยจึงมันเลอะเทอะไปอย่างนี้นี่คือเรื่องจริยธรรมที่จะต้องแก้ไขคุณแก้ไขจริยธรรมได้แต่การเมืองโดยภาพรวมมันเป็นระบอบการเมืองเผด็จการและราชการคุณไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปได้หรอกครับแล้วบางคนบอกโอ้ยรัฐบาลนี้มาคุณอุ๊งอิ๊งคุณทักษิณเนี่ยมาเสร็จแล้วผมเคยพูดในตรงนี้ทักษิณก็คือจอมพลป.2นั่นเองจอมพลแปลกพิบูลสงครามคนที่2เพราะอะไรเพราะว่าจอมพลแปลกสุดท้ายปี2490นั้นมาทำร้ายเขาเอามาฝ่ายนิยมเจ้าเอาพลจอมพลปอมาทำลายคณะราษฎรที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอันเดียวกันล่ะครับมันไม่มีอะไรผิดแปลกไปหรอกครับยุทธวิธีเดิมทำอย่างไรตำราเดิมทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่มีคิดอะไรสร้างสรรค์ที่ทำแปลกพิสดารไปได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งทำสำเร็จภายใน3ปีเนี่ยผมว่าอยู่ได้ยาวพอสมควรนะมากกว่าคุณเศรษฐาทำงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นที่นิยมของประชาชนตอนนี้เราจะเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยผมชี้ขาดไว้เลยว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเป็นไปไม่ได้ระบอบรัฐเผด็จการของรัฐราชการยังดำรงอยู่แบบเข้มแข็งไม่มีใครโยกคลอนได้เมื่อไม่มีใครโยกคลอนได้คุณอุ๊งอิ๊งทำสำเร็จรัฐบาลทักษิณทำสำเร็จมีหลักประกันอยู่ที่วุฒิสภาจะไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยเฉพาะหมวด1หมวด2ขอดูดิครับพระวุฒิสภาวันนี้เป็นของภูมิใจไทยนะฮะภูมิใจไทยก็คือสว.สีน้ำเงินอนุรักษ์นิยมที่กำลังจะมาแทนที่ประชาปัตย์แต่ก็มีข่าวใหม่ใหม่ยังไงคะอาจารย์มีการตั้งพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ครับตั้งขึ้นมาใหม่เป็นตั้งใหม่พรรคอนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ยเขามีข่าวมาว่าพลเอกอภิรัชคงสมพงศ์แล้วก็ไอ้ผลัดกระทรวงมหาดไทยชัดชัยพรหมเลิศจักรทิพย์ชัยจินดา3คนเนี่ยจะมาตั้งพรรคการเมืองใหม่เรียกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่นีโอคอนเซอร์เวทีฟเพื่อสู้กับพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลอดีตพรรคก้าวไกลพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ยคนพูดถึงกันมากตอนนี้เนี่ยบางคนก็หัวเราะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงจะไปสู้พรรคก้าวไกลได้ไงอย่าดูถูกนะครับตราบใดที่ระบบการเมืองยังเป็นอยู่ในระบบรัฐราชการอย่างนี้นั่นคือการเตรียมการอย่างมีรูปการครับเพื่อจะรอรับผลทั้งด้านลบและด้านบวกจากรัฐบาลเพื่อไทยเมื่อก่อนขนาดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตามหลังคุณอะไรอ่ะนายกยิ่งรักนายกยิ่งรักอยู่เหมือนไม่มีพิษมีภัยอะไรสุดท้ายเป็นไงงูเห่าเขาบอกแล้วกินประเทศได้9ปีแล้วไปไหนอ่ะประยุทธ์ตอนเนี้ยเ
อย่าลืมนะครับถ้าพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ตั้งขึ้นมาจริงแสดงว่าได้รับการอนุญาตมาแล้วจากอำนาจที่อยู่เหนืออำนาจเพราะนั้นอย่าประเมินนะครับอย่าไปดูถูกผมด้วยพวกช่องต่างๆหัวรอกันว่ามันจะไปได้ไงจะสู้ไหวมันเป็นไปได้แน่นอนนะเพราะว่ามันก็เป็นมาอยู่ถ้าตั้งขึ้นมาได้นะอนาคตก็คือมารับไม้ต่อจากรัฐบาลเพื่อไทยหรือรับไม้ต่อจากอนุทินเขาไม่ได้มีวางแผนด้านเดียวครับว่าจะต้องเดินไปทางนั้นจะให้ทักษิณแล้วจะให้อนุทินจะก็ต้องมันมาวางมากไปกว่านั้นถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วพวกที่เป็นสาวกของพรรคเพื่อไทยเคลิ้มไปแล้วตอนนี้บอกว่ารัฐประหารจะไม่มีอีกแล้วรัฐประหารมีตลอดกาลผมประกาศเลยนะครับเพราะระบบการเมืองนี่มันเหมือนกับไอ้พวกเรกูล่าไอ้พวกผีดิบต้องดื่มเลือดตลอดจึงมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้กลไกทางทหารทางกำลังเพื่อดำรงชีวิตของตนเองรัฐประหารมีโอกาสขึ้นตลอดเวลาครับถ้าเมื่อใช้องค์กรอิสระที่รัฐประหารโดยกฎหมายที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้ผลวันไหนก็ใช้กำลังทหารออกมาทำรัฐประหารเพราะระบบมันอยู่ได้เพราะอันนี้ประเทศไหนถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่มีอันนี้เพราะว่าระบบมันไม่ได้มันเป็นประชาธิปไตยมันต้องอยู่กับประชาชนอย่างเดียวแต่ระบอบที่เป็นศัตรูกับประชาชนเหมือนระบอบนี้ที่ปกครองกันอยู่วันนี้มันต้องอาศัยการทำรัฐประหารจึงมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือที่ทำไปเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์แน่ในเฉพาะหน้านี้สำหรับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยที่เอาเริ่มแล้วก็ขึ้นมาแล้วที่จะให้เป็นประชาธิปไตยนี่ยากไหมไม่ทำผมเชื่อว่าไม่ทำการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยจะเพราะหน้าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนี่ได้ประชาชนมีเงินใช้ดีขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นแน่นอนแต่สุดท้ายก็วังวนเดิมอีกแล้วครับกลับมาถูกรัฐประหารถูกการปกครองแบบเผด็จการเหินเกลี้ยงอีกฝ่ายของพรรคเพื่อไทยก็หายไปอีกผมไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะได้รับการไว้วางใจตลอด สุดท้ายก็ต้องถูกเล่นงานอีกโดยกลไกรัฐของระบบรัฐราชการทั้งหมดห้ามหันเพื่อให้ไอพรรคที่เป็นตัวแทนอนุรักษ์นิยมที่แข็งแกร่งขึ้นมาแทนทำหน้าที่แทนก็เหมือนประยุทธ์นั่นแหละมากลับมาได้ไงมาอยู่ขนาดยิ่งลักษณ์กำลังเดินไปเอาประยุทธ์ขึ้นมาแทน9ปีประเทศวิบัติกลับทรูวังวนเดิมต่อไปก็เหมือนกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นิดหน่อยก็กลับทรูวังวนเดิมเพราะไม่ต้องอยู่อย่างนี้ถ้าไม่อยู่อย่างนี้ปล่อยไปประเทศไทยออกจากระบอบนะครับระบอบการเมืองที่ดำรงอยู่วันนี้ประเทศไทยออกไปสู่ระบอบประชาธิปไตยกิ่งก้านประชาธิปไตยมันจะแตกขึ้นมาอีกก็ไปก็ไม่ยอมนี่ครับและอาจารย์คิดว่าในส่วนของนักร้องบ้างนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยมีหลายประเด็นเหมือนกันนะคะที่ทางด้านของลุงป้อมเนี่ยโดนถาโถมเข้าใส่นะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการหายจากสภาไป 81% กว่าๆนะฮะ
แล้วก็เรื่องของการใช้มูลนิธิรักป่ารอยต่อมาเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการทางการเมืองที่เขาว่ากันนะฮะสองประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเอาแค่สองประเด็นนะคุณผู้ชมคลิปเสียงเนี่ยยังไม่พูดถึงนะสองประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าจะสามารถทำให้เก้าอี้ของบิ๊กป้อมเนี่ยสั่นคลอนหรือว่าจบชีวิตทางการเมืองของบิ๊กป้อมได้ไหมฮะการที่จะจบชีวิตทางการเมืองของทหารนั้นส่วนใหญ่ทหารจบเองไม่ใช่ว่ามาถูกนำเดินคดีในอดีตมาพวกนายพลที่ติดคุกจากการตัดสินของศาลล้วนอยู่ในภาในสถานการณ์ตอนนั้นอยู่ในการปกครองแบบเผด็จการทั้งนั้นตัดสินก็คือไปขัดแย้งกันเองระหว่างนายทหารคนเหล่านั้นพวกนั้นกับทหารด้วยกันเองที่เป็นเจ้าของอำนาจเผด็จการทหารพวกนี้เลยติดคุกแต่ในภาวะที่ไม่ได้เป็นประเทศไม่ได้ปกครองโดยเผด็จการทหารผมว่ายากที่เคยจะกล้าตัดสินนายทหารระดับนายพลเอกและมีชื่อเสียงและมี อิทธิพลอยู่ในทางของทัพบ้างการเมืองบ้างยังยากร้องกันไปมันก็ลากเรื่องไงจนจบอายุของการเลือกตั้งครั้งนี้จะบอกว่าร้องไปยังไงก็ไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์ทำให้เสื่อมเสียแค่นั้นเองแต่ขั้นถึงว่าเอาพวกนี้เอกประวิตรไล่พวกเอกประวิตรออกจากสภาเนี่ยยากอย่างนั้นกฎหมายไทยก็ไม่มีประโยชน์เลยเขาไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สำหรับคนถือปืนกับคนมีอำนาจไม่เคยมีประโยชน์เลยกฎหมายไม่เคยเอื้อมมือไปถึงคนพวกนั้นเลยเพราะว่าคุณอยู่กับเจ้าของกฎหมายอ่ะมันไม่ใช่กฎหมายของประชาชนนะครับกฎหมายไทยอย่าไปคิดมันกฎหมายของระบบรัฐราชการเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นสีกากีและทุกสีหรือว่าสีเขียวเอาสดๆร้อนๆสีจานที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เป็นระดับหัวหน้าของกากีหรือเปล่าที่หลุดรอดออกมาเนี่ยนะฮะแล้วเนี่ยถ้าลุงป้อมรอดไปได้อีกโดยที่เราดูเราก็รู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะความผิดมันจังๆเลยนะเข้าบ้านป่าไปประชุมกันบอกว่าไม่ได้ใช้มันก็ยังไงอยู่นะเอาว่าน้องชายประยุทธ์ไม่เคยเข้าสภาเลยเห็นไหมร้องแล้วไปไหนไม่เป็นอะไรเลยพลเอกปรีชาอะไรนั่นไอ้แล้วก็จับไอ้นั้นที่เพิ่นบ่เต็มโต๊ะแต่ว่าพี่ชายเป็นเพื่อนกับประยุทธ์เป็นอะไรบ้างหายไปแล้วเงียบไปแล้วเรื่องเขาบอกว่ามันเป็นเงินทำบุญอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ทำบุญอะไรไปทำมันบนโต๊ะในที่ทำงานนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้คนรุ่นหลังที่มันสู้มันไม่ต้องการระบอบนี้แล้วพรรคประชาชนพรรคอะไรมันไม่ต้องการระบอบนี้แล้วไม่ใช่จะพอพรรคคนรุ่นทั่วนั้นทั่วไปก็บอกว่ามันการเมืองน้ำเน่าแบบเก่าวันระบอบการเมืองแบบนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วพวกเขาไม่มีอนาคตก็ไม่มีจริงๆอย่างชายพวกคนแก่พวกหลงไหลในระบอบจอมพลระบอบรัฐราชการระบอบเจ้าขุนมูลนายแต่พอคนรุ่นใหม่มาก็ดันอ่านหนังสืออ่านตัวเลขไม่ออกอีกนะฮะอย่างนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าต่อไปมันก็พัฒนาของมันเองเราต้องให้ต้องยอมรับคุณของเราว่าศักยภาพยังไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงๆอาจารย์สองครั้งแล้วเนี่ยในสภาก็ยังอ่านผิดเหมือนเดิมนะฮะไอ้นั้นเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้คนที่เข้ามาเล่นการเมืองแบบกระหุนกระแสมาอย่างนั้นน่ะมันไม่มีคุณภาพนี่ขนาดนามสกุลจุนทวันนะเนี่ยไม่ว่านามสกุลอะไรล่ะไม่เกี่ยวแต่ว่ามันไ
ยังโอนหัดทางการเมืองอันนี้เราต้องยอมรับแต่ระบบนี้ต้องออกไปถ้าไม่ออกจากระบบนี้นะไม่มีอนาคตเลยนะอย่าไปไอเลี้ยงชีพรายวันได้อะเลี้ยงชีพไปเลี้ยงกันได้อยู่เมืองไทยก็ไปกันได้อยู่งั้นแต่ว่ามันจะจบยิ่งอยู่ยิ่งเดือดร้อนยิ่งอยู่ยิ่งลำบากอนาคตในลำบากแน่นอนหมายถึงประชาชนหรือหมายถึงประชาชนเนี่ยครับเพราะว่าประชาชนมันลำบากอยู่แล้วตอนนี้ก็ลำบากอยู่แล้วไม่แต่มันก็ให้ดีกว่านี้บ้างเพราะว่ามันเห็นชัดว่าถ้ารัฐบาลมาดีขึ้นรัฐบาลมาดีขึ้นประชาชนดีขึ้นนะรัฐบาลที่มันทำผ่านหน้ากับประชาชนตามนโยบายประชาชนจะดีขึ้นแต่เขาไม่ปล่อยให้ทำไปได้ระยะหนึ่งเขาก็ไล่เสียอย่างนี้ไม่ต้องจริยธรรมหรอกครับคอยดูแค่จะริยธรรมได้ก็ตูนเล่นนานนี้ตั้งถามว่าทำไมทักษิณถูกทำรัฐประหารนะคุณบอกทักษิณมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้จะกินรวบประเทศไม่ใช่ครับเพราะถ้าทักษิณเป็นต่อไปมีโอกาสประเทศไทยจะออกจากการเมืองระบบนี้โดยอัตโนมัติเลยอย่าลืมนะครับช่วงทักษิณช่วงนั้นวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นปมปัญหาหนึ่งนะเรื่องวุฒิสภาการที่วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งหรือมาจากการอันอื่นก็แล้วแต่สรรหาแล้วก็เลือกแบบหลังเนี่ยต้องเป็นหลักประกันได้ว่าอำนาจวุฒิสภาต้องอยู่ในมือของระบบรัฐราชการถ้าหลุดวันไหนเขาทำรัฐประหารไม่ใช่เฉพาะเลือกตั้งส.ส.หรอกครับเพราะอะไรเพราะวุฒิสภานั้นมันเป็นหลักประกันอีกอันหนึ่งด้วยเหมือนกับองค์กรอิสระละให้อำนาจของระบบการเมืองนี้ดำรงอยู่เพราะอะไรคุณแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ต้องใช้เสียงวุฒิสภา1ใน3ด้วยครับได้ไหมไม่ได้อนุทินออกมาพูดแล้วถ้าแก้รัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2ก็คงลำบากเห็นไหมแสดงว่าสวสายสีน้ำมันเนี่ยเกินครึ่งสภานั้นนะไม่เล่นด้วยแล้วถามว่าส่วนที่เหลือนั้นนะมีถึง1ใน3มีถึงแต่สุดท้ายไม่ถึงหรอกครับถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับฉะนั้นก็หลักประกันว่าไม่ออกจากระบบการเมืองนี้ไปเลยรัฐธรรมนูญวุฒิสภาก็เป็นส่วนหนึ่งทำไมจึงไม่เลือกตั้งโดยตรงนี่แหละครับจะเลือกแบบพิสดารไปเรื่อยต้องหาวิธีการแบบนี้ไปเรื่อยเพื่อให้ระบบนี้ระบบการเมืองนี้มันยึดวุฒิสภาได้ทักษิณมันผิดสองอย่างทักษิณน่ะผิดสองอย่างที่ถูกทำรัฐประหารหนึ่งได้ถอดถอนมากเกินไปสองปล่อยวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งถ้าปล่อยต่อไปออกจากระบบการเมืองแบบนี้แบบเผด็จการของรัฐราชการจบเฮเดี๋ยวถูกทำรัฐประหารใครก็เหมือนกันต่อไปนี้เหมือนกันเนี่ยเขาที่ว่าพรรคเพื่อไทยบอกว่าเขามีบทเรียนจาก2549บทเรียนหนึ่งอันนี้แหละครับคือบทเรียนเขาจะไม่แก้รัฐธรรมนูญเขาจะขอแก้ก็แก้รายมาตราเขาจะไม่
เสียงต่อไปสมมติว่าได้มากเขาก็ไม่ไปเทคโอเวอร์กับพรรคอื่นเพราะเป็นบทเรียนหน้าตา370เหมือนสมัยนั้นนะรับรองถูกรัฐประหารอีกไม่ใช่จะบอกพรรคก้าวไกลหรอกครับโทรให้พรรคไอ้ประชาไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เกิน300ก็ถูกทำรัฐประหารอีกถ้าทำเนื้อไม่ใช่ว่าจะทำรัฐประหารทันทีเขาก็สร้างเงื่อนไขไปแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ใช้องค์กรอิสระเล่นงานก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกยุบพรรคก็มีถ้าได้เกิน300เลือกตั้งต่อไปนะสมมุติได้เกิน300พรรคเพื่อไทยเองก็ถูกยุบพรรคอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งแต่แจกดิจิตอลได้อะไรทำได้ทุกอย่างแล้วประชาชนได้ความนิยมจริงสุดท้ายก็ต้องถูกรัฐประหารอยู่ดีนะไม่ว่าถูกรัฐประหารโดยศาลโดยองค์กรอิสระหรือถูกรัฐประหารโดยกองทัพเพราะระบอบนี้มันต้องดื่มเลือดระบอบนี้มันอยู่ได้ด้วยการทำรัฐประหารอยู่ได้ด้วยการตุลาการก็บอกนิติสงครามไอ้นิติสงครามนั้นน่ะมันอยู่ในภาวะปกติมันก็เป็นนิติสงครามอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับเพื่ออะไรทำไมต้องนิติสงครามอยู่ตลอดเวลาไม่มีเลือกตั้งมันก็นิติสงครามก็เพื่อรักษาระบบการเมืองเก่าอะครับความมั่นคงของชาติที่พูดถึงก็คือความมั่นคงของระบบการเมืองเก่าไม่ใช่ความมั่นคงของประชาชนนี่มันอยู่กันอย่างนี้ไอ้นั่นก็แค่นักแสดงนี่พูดบิ๊กนุ๊กป้อมไปไหนไปหนองคายใช่ไหมค่ะไปพูดบอกว่าตอนผมรับผิดชอบเรื่องน้ำอยู่9ปีน้ำไม่ท่วมน้ำไม่แล้งมันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิ๊กป้อมน้ำไม่ท่วมน้ำไม่แล้งมันขอโทษนะคะมันไม่ท่วมมันไม่แล้งตรงไหนตอนนี้มันท่วมอยู่ทุกบ้านทุกเมืองไม่ใช่ตอนเขาเป็นน่ะบิ๊กป้อมไปพูดว่าตอนเขารับผิดชอบน้ำไม่ท่วมอย่างนี้อุบลจมน้ำอยู่5เดือนนะอุบลหรืออุดรอุบลน่ะตอนนั้นใช่ไหมค่ะเออนะไม่ท่วมยังไงตอบก่อนนี่แล้วคนยังใครไปเชื่อก็ตายแล้วใครเชื่อก็โง่เลยเออโอ้ยเทวดามันบิ๊กป้อมเป็นเท้าพิรุณเหรอจะกำหนดฝนเองเหรอมันไม่ใช่ฝนตกก็ท่วมยังคนยังมีเชื่อพวกสลิ่มอาจจะเชื่อพวกไม่ดูอะไรเลยไงบางคนนะฮะก็แปลกดีแล้วมีเรื่องอะไรคุณสิมาที่ก็คุณจัดอยู่ทุกวันคนก็ถามกันอยู่ถามอะไรฮะพวกโฟนอินน่ะมันมีเรื่องอะไรไม่เราไม่ได้โฟนอินตลอดนะฮะเราโฟนแค่บางวันนะฮะเราโฟนแค่วันที่อาจารย์มาเนี่ยฮะอะไรอีกก็นอกจากเรื่องที่ตีกันในตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะเรื่องเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกโอ้โหอาจารย์อย่าพูดเลยได้เลยให้ที่อาจารย์เผื่ออาจารย์มีอะไรอยากจะมาเปรียบเทียบให้ฟังไงฮะแต่ว่ามันค่อนข้างหนาแล้วเรื่องนี้ก็เลยพับเก็บไว้แล้วนะฮะไม่ต้องพูดนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมายเรื่องปกติเอาอยากจะพูดอะไรสักนิดนึงไหมมันเป็นการโชว์ให้เห็นถึงอะไรมากเพราะเห็นพักบางพักอย่างเช่นพักประชาชนอย่างเงี้ยเขาพยายามทุ่มเต็มที่เลยสนามอื่นผมไม่ลาดลีไม่สนใจอะไรเท่าไหร่เลยอันเนี้ยใหญ่สุดและจะต้องโกยคะแนนมาให้ได้สุดท้ายแล้วคะแนนหายไปปรากฏว่าแพ้เขาบางคนก็บอกว่าแพ้เพราะคำพูดในสภานอกจากพูดตัวเลขไม่ถูกแค่หลักร้อยล้านยังพูดไม่ได้อีกส่วนนึงเลยอะนะฮะที่น่าจะเป็นประเด็นทำให้เขาเหล่านั้นไม่เลือกก็คือการที่คุณเนี่ยพูดเข้าข้างพม่าให้สิทธิพม่าเยอะเกินไปแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ให้สิทธิกับคนต่างด้าวเนี่ยมากกว่าประเทศอื่นๆแบบหลายเท่าตัวเลยนะคะทั่วโลกเขาจับตาดูอยู่
รื่องนี้เป็นประเด็นแรกก็คือกรณีของพม่าอาจจะเป็นส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้คะแนนไม่มาหรือไม่กับอีกเรื่องนึงคือเรื่องชอบพูดจาโกหกมดเท็จหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ลงพื้นที่หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็บอกว่าเนี่ยดูสิเนี่ยไม่มีใครลงไปช่วยเหลือคนเหนือเลยคนเชียงรายเนี่ยประสบความเดือดร้อนรัฐบาลทำอะไรกันอยู่ทั้งที่เขาช่วยกันอยู่เปล่าๆๆและช่วงก่อนวันเลือกตั้งก็เป็นกระแสมากว่าพรรคประชาชนโกหกอีกแล้วนะฮะเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะอาจารย์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไหมฮะก็สัมพันธ์กันหมดนั่นแหละคือพรรคประชาชนมันต้องปรับตัวเยอะมันต้องทำงานจริงคืออย่าไปดูถูกว่าสิ่งที่นักการเมืองเก่าทำมาเช่นการช่วยเหลือประชาชนการไปร่วมบ้านกันมันก็ต้องทำอ่ะเพราะคุณเป็นสสในพื้นที่จะไม่ใช่ว่าจะอาศัยความคิดอย่างเดียวแล้วพูดในสภาเรื่องการตรวจสอบมันไม่ใช่ทุกอย่างก็ต้องทำต้องทำไม่ทำไม่ได้หรอกครับแล้วอาจจะเป็นนักเรียนนอกแล้วก็พูดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อีกแล้วครับเพราะบางทีปัญหาในประเทศนี้มันไม่มีในตำรามันไม่ใช่ว่าคุณเรียนจบปริญญาเอกมาทางรัฐศาสตร์แล้วคุณจะเข้าใจปัญหาการเมืองไทยไอ้คนที่มันจบมาเยอะแยะแล้วเมืองไทยเต็มไปหมดแล้วพวกมีความรู้ด้านนี้ฝนตกลงมาก็โดนหัวพวกนี้หมดคนมาเยอะขนาดไหนก็ดูแต่มันก็นำประเทศออกจากระบบนี้ไม่ได้สักทีแสดงว่าในความเป็นจริงแล้วปัญหาของประเทศนี้มันต้องศึกษาค้นคว้าเองไม่ใช่ว่าไปเปิดตำราเพราะฉะนั้นแล้วในพื้นที่ก็เหมือนกันไอ้พวกบ้านใหญ่บ้านใหญ่เนี่ยมันมีอิทธิพลยังไงก็ต้องไปสู้เองสู้กระแสมันจับฉวยชนะแน่กระแสชนะบ้านใหญ่ในการเลือกตั้งใหญ่มันชนะอยู่แล้วแต่จะไปทำอย่างไรล่ะไอ้พวกบ้านใหญ่แน่นอนแล้วก็รวมหัวกันทุกพรรครวมคะแนนเสียงกันก็ได้มากกว่า 6,000 ก็แสดงว่าเสียงส่วนใหญ่ก็ยังเลือกพรรคประชาชนเป็นกอบเป็นกำแต่ไอ้ส่วนที่เหลือจากพรรคโน้นพรรคนี้ไปรวมกันเป็นผมฝ่ายรัฐบาลพอชนะได้เพราะนั้นถ้าคุณไม่อยากเป็นแนวร่วมกับใครก็ต้องเป็นแนวร่วมกับประชาชนอย่างเต็มตัวและการเป็นแนวร่วมประชาชนอย่างเต็มตัวมันเหนื่อยทานหนักเพราะว่าอยู่ด้วยทำงานด้วยมีอะไรก็ต้องไปแล้วก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาผมเห็นแล้วว่าถ้าทำงานทุกมิติทุกด้านในฐานะเป็นแกนนำพรรคแกนนำของฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันเหนื่อยยากซึ่งคนรุ่นใหม่ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าทำได้หรือไม่เนี่ยยังถึงต้องบททดสอบนั้นแล้วอาจารย์คิดยังไงกับกรณีของแรงงานพม่าคะอาจารย์ก่อนปิดเบรกนะก็แรงงานพม่าเนี่ยได้สิทธิ์มากเกินไปไหมจะขอมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งด้วยนะมันไม่ได้มันไม่ใช่แรงงานพม่ามาถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายมันเป็นเรื่องชั่วคราวเราจะไปให้สิทธิ์อะไรได้ล่ะเขาไม่ได้ขอชั่วคราวเขาขอบัตรประชาชนขอเป็นพลเมืองคนไทยด้วยอาจารย์ได้ไหมไม่ได้คือมาในภาวะที่เขาหนีภัยสงครามถ้าที่อื่นก็ที่เหมือนในไทยเนี่ยเขาขอสวัสดิการชราภาพด้วยนะมาอยู่จนเป็นไม่ใช่เป็นหลายสิบปีแล้วมาอยู่แถวชายแดนเนี่ยที่มีไอ้ที่พักพิง
จนกลายเป็นที่อาศัยถาวรมันไม่ได้ครับพอเสร็จเรื่องประเทศเขาสหบแล้วก็ต้องผลักดันออกไปหมดนี่มันไม่ได้มาอยู่อย่างนี้ถ้าคุณมาเพื่อหนีไปสงครามจบสงครามคุณก็ต้องกลับนี่โอ้โหมาจะมาอยู่ประเทศไทยเป็นการถาวรไม่ได้ครับเนี่ยไม่ต้องมีสิทธิอะไรล่ะก็เป็นคนอพยพหนีสงครามมาไม่ใช่พลเมืองไทยหลักๆเลยนะฮะเขาขอที่เคยมีออกมาพูดนะขอแบบเบี้ยประกันหลักประกันแบบคนไทยอ่ะคนชราอย่างเงี้ยมันจะไปได้ไงแล้วก็ขอที่พรรคประชาชนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะตั้งเป็นชื่อพรรคประชาชนเนี่ยสสหรือนักการเมืองของเขาเนี่ยก็เคยออกมาพูดว่าเนี่ยต้องมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้นะฮะมันไปเลือกตั้งได้ไงเขาไม่ได้เป็นคนไทยไม่ได้หรอกครับไอ้นี่มันไม่ได้อย่างนั้นนี่แค่ตัวอย่างนะเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะถ้าไปชาติหรือเปล่าไม่รู้นะทฤษฎีความคิดทฤษฎีแนวทางแบบนี้นะฮะผิดแนวคิดนั้นน่ะแนวคิดทำลายพรรคประเทศไหนก็แล้วแต่คุณต้องยืนบนขาตัวเองคุณต้องแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ใช่จะปล่อยเป็นภาระประเทศอื่นพลเมืองก็เหมือนกันแหละในที่ไหนก็เหมือนกันถ้าอพยพไปก็ให้ฐานะผู้อพยพลูกไม่มีพรมแดนก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าจะเปิดกว้างจนว่าคนของตนเองคนพื้นที่คนไทยหรือคนชาติไหนเจ้าของประเทศเขาไม่มีที่ยืนนี่คนไทยเราก็ยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้จะไปแก้ไขปัญหาคนพม่าอพยพได้ไงเพราะนั้นใครได้พูดปัญหานี้ผิดเขาก็เรียกว่าพรรคประชาชนพม่าไม่เนี่ยแล้วก็พลาดแล้วก็เสียคะแนนเสียงไปบางส่วนล่ะจะมาเทียบเท่าคนไทยได้ไงต้องรู้ว่าเขามาในฐานะผู้อพยพหนีสงครามไม่ใช่เป็นพลเมืองของไทยต้องมีข้อจำกัดมีขอบเขตที่ชัดเจนอันนี้ก็คือในส่วนของช่วงเบรกแรกนะคะที่เราพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะมาติดตามร่วมกันนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้าเราจะเปิดให้โฟนอินคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ